ลอตเตอรี่นะครับเย้ yeah. ทั้งสามไปแข่งขันอาเซียนพาราเกมของนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยที่กัมพูชาในวันนี้นะครับเราจะมีการแข่งขันระหว่างวันที่3ถึงวันที่9มิถุนา2566ที่จะถึงนี้นะครับก็สำหรับความพร้อมนะครับในการเตรียมทีมเรามีความโชคดีนะครับว่านักกีฬาในกลุ่มของอาเซียนพาราเกมนี้นะครับคือนักกีฬากลุ่มที่ใช้สำหรับการแข่งขันเอเชียนพาราเกมดังนั้นเราได้งบประมาณในการเก็บตัวมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมพ.ศ. 2565ที่ผ่านมานะครับดังนั้นความพร้อมเรามีค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วเราก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะเป็นหนึ่งในอาเซียนในครั้งนี้ให้ได้นะครับผมก็คิดว่าความพร้อมของนักกีฬาเราสามารถที่จะทำได้นะครับสำหรับความพร้อมของเจ้าภาพกัมพูชานะครับเราได้รับรายงานจากคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับที่ส่งเจ้าหน้าที่ไปเตรียมไว้ล่วงหน้าในเรื่องของที่พักสนามนะครับก็ได้รับการยืนยันว่าเหมาะสมนะครับและก็มีความพร้อมสำหรับนักกีฬาคนพิการเราเป็นอย่างดีมากแต่เหลือโปรแกรมการแข่งขันนะครับที่มีการตัดอีเวนต์ไปค่อนข้างจำนวนมากนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของเราก็ต่อสู้เพื่อให้มีอีเวนต์การแข่งขันตามโปรแกรมที่เราวางแผนไว้นะครับซึ่งเราก็จะไปดูหน้างานกันอีกทีนะครับซึ่งเราคิดว่าถ้าได้เป็นไปตามแผนของเรานะครับนักกีฬาของเราก็ทำได้ตามเป้าหมายแน่นอนครับและเราจะคว้าที่หนึ่งของอาเซียนในรายการอาเซียนพาราเกมที่กัมพูชาให้ได้ครับกีฬากรีธานะครับคนตาบอดทีมชาติไทยเรานะครับตอนนี้ความพร้อมก็ค่อนข้างจะเกือบจะ 100% นะครับแล้วก็นะครับก็พร้อมที่จะแข่งขันครับตอนแรกเนี่ยเราคาดหวังไว้16เหรียญทองบวกนะครับแต่พอดีว่าเจ้าภาพเพิ่งมาแจ้งตัดรายการแข่งขันนะครับเมื่อ2วันที่ผ่านมาตอนนี้ทางเรานะครับและก็คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับกำลังพูดคุยกับทีดีนะครับฝ่ายจัดการแข่งขันอยู่ว่ารายการที่ตัดไปจะเพิ่มมาได้หรือไม่เพราะว่าตัดไป12รายการเนี่ยเราก็จะเหรียญหายเหรียญทองเราจะหายไปประมาณ 5-7 เหรียญทองครับไปถึงกัมพูชานะครับวันนี้เราเดินทางไปเช้าก็คงไม่ได้ซ้อมนะครับเย็นก็ให้นักกีฬาพักนะครับเราจะเริ่มซ้อมตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าในกีฬาสายตาของผมเนี่ยนะครับจะมีการตรวจระดับความพิการนะครับคือวันที่2นะครับนักกีฬาประมาณ7ท่านนะครับที่ต้องตรวจระดับความพิการครับถ้าพูดถึงความพร้อมก็ทีมงานของบ็อกซี่นะครับก็พร้อม 100% นะครับเพราะว่าเราได้เก็บตัวกันตั้งแต่ต้นปีมาเลยนะครับเพื่อมาแข่งรายการนี้ครับแล้วก็เก็บคะแนนสะสมอีกหลายๆแมตช์ครับผมในการแข่งขันที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับผลงานไอโซโลเกมอาเซียนพาราเกมที่ผ่านมาครับก็สำหรับตัวผมเองนะครับก็ได้2เหรียญทองนะครับทั้งประเภทบุคคลนะครับแล้วก็ประเภทคู่ครับผมสำหรับคู่แข่งที่น่ากลัวก็น่าจะเป็นอินโดนีเซียนะครับแล้วก็กัมพูชาเจ้าภาพเราก็ไม่รู้ว่าหน้าใหม่นี่เขาจะส่งใครมาหรือเปล่าครับผมพอไปถึงก็เขาจะมีวันซ้อมให้สัก1วันนะครับก็ในวันนั้นแหละครับพวกผมก็จะซ้อมกันให้เต็มที่ดูลายสนามดูพื้นดูชื้นหรือเปล่าว่าพื้นสนามเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผม